สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้ติดตามในส่วนของไทยมาร์เก็ตไปเรียบร้อยแล้วกับอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆนะซีฟู้ดเอ็กเพรสอร่อยมากอิ่มหนำสำราญกันไปนะฮะไปดูอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะฮะที่เราจะต้องทำร่วมกันเป็นประจำนะฮะนั่นคือในส่วนของร่วมสยามบอกบุญนั่นเองนะฮะวันนี้ช่วยเหลือน้องๆที่โรงเรียนในต่างจังหวัดอีกแล้วนะครับขึ้นเหนือเลยครับวันนี้ไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอศพเมยโรงเรียนบ้านกองแปใต้นะฮะที่นี่น้องๆยังคงขาดเหลือหลายๆซึ่งหลายๆอย่างอยู่อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬานะฮะแต่ว่ารายละเอียดนั้นผมว่าเดี๋ยวเราโทรศัพท์ไปสอบถามโดยตรงเลยกับทางโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้คุณสุภัทราคุณประดิษฐ์รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองแปใต้นะฮะจะให้รายละเอียดกับเราผ่านทางโทรศัพท์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีคุณสุภัทรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณสุภัทราคะก่อนอื่นนะอยากทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้สอนนักเรียนระดับชั้นไหนถึงชั้นไหนคะค่ะโรงเรียนบ้านกองแปใต้นะคะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะแล้วปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะมีนักเรียน69คนค่ะ69คนแล้วคุณครูกี่คนคะมีครู6คนค่ะ6คนอันนี้ถือว่าเพียงพอมั้ยคะกับจำนวนนักเรียนอ๋อครูนี่ถ้าตามเกณฑ์นี่ครูขาดเกณฑ์ค่ะติดลบ2ค่ะคือ6คนนี่คือเป็นครูเป็นข้าราชการครูแค่3คนค่ะค่ะแล้วที่เหลือล่ะฮะที่เหลือนี่โรงเรียนจ้างเอง1คนค่ะแล้วพนักงานราชการ1คนแล้วก็อัตราจ้าง1คนอ๋อครับนะอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่ทางโรงเรียนยังขาดยังต้องการความช่วยเหลือน่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างคะอ๋อตอนนี้โรงเรียนอยากเปลี่ยนหลังคาอาคารค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นหลังคาอาคารหลังคาอาคารนะคะมันแตกหักครับแล้วก็รั่วค่ะก็เลยอยากเปลี่ยนจากหลังคากระเบื้องนะคะเป็นเมทัลชีสค่ะประกอบด้วยหลังคาอาคารห้องสมุดนะคะค่ะครับอาคารเรียนห้องอนุบาลห้องคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะพูดถึงห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่มีเพียงพอไหมคะต่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มี4ตัวค่ะ4ตัวก็ถือว่าจริงๆไม่พอไม่พอค่ะคือ4ตัวนี่คือสภาพใช้งานบ้างได้เล็กน้อยค่ะแต่ก็อยากให้เด็กได้เรียนรู้ค่ะครับถามคุณสุภัทรานิดหนึ่งนะครับว่าอย่าง1ชั้นเรียนที่มากที่สุดเนี่ยจะมีเด็กประมาณกี่คนฮะอ๋อชั้นเรียนที่มากที่สุดมีเด็ก16คนค่ะ16คนค่ะชั้นป.3ค่ะคือโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะฮะแล้วอย่างนี้เวลาป.3เรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งมี4ตัว 16คนทำยังไงฮะอ๋อก็นั่งด้วยกันค่ะเด็กก็นั่งด้วยกันค่ะค่ะนั่งด้วยกันเครื่องหนึ่งก็หลายๆตัวค่ะโอ้นี่น่าเห็นใจนะฮะค่ะน้องไม่เพียงพอเนาะแล้วนอกเหนือจากนี้คะยังมีอะไรอีกที่ทางโรงเรียนยังต้องการอยู่คะค่ะต้องการทุนการศึกษาให้นักเรียนด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้องการงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับเด็กค่ะครับทำไมล่ะฮะคือห้องน้ำห้องส้วมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนก็มีแต่มันไม่เพียงพอสำหรับเด็กนะคะคือโรงเรียนอยู่ในบนดอยแล้วอาคารเรียนมันก็ค่อนข้างห่างกันค่ะบางอาคารเรียนก็ไม่มีห้องน้ำให้เด็กเวลาฝนตกนี้เด็กก็ไปเข้าห้องน้ำลำบากค่ะอย่างนี้ใกล้ๆอาคารเรียนให้เด็กค่ะอย่างนี้อยู่บนดอยแล้วอากาศแล้วหนาวไหมคะก็หนาวพอสมควรค่ะตอนเช้าๆนี่อากาศจะต่ำ10เกือบทุกวันค่ะตอนเช้าๆช่วง6โมง7โมงนี่จะหนาวค่ะแต่ช่วงนี้ก็ถ้าประมาณสัก11โมงนี่ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะแล้วก็โรงเรียนจะอยู่ในหุบเขาแล้วก็จะเป็นทะเลหมอกอยู่ค่ะโรงเรียนจะอยู่ในทะเลหมอกค่ะตอนเช้าก็ไม่ค่อยเจอแสงแดดค่ะเจอแต่หมอกค่ะครับก็เท่ากับว่าหนาวตลอดปีตลอดปีไหมฮะก็ไม่ถึงขั้นตลอดปีค่ะช่วงที่ร้อนที่สุดของโรงเรียนประมาณช่วงกลางๆมีนาค่ะเพราะว่าพฤษภาลงเมษาโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วถ้าเข้าปิดเทอมแล้วถ้าเปิดเทอมมาพฤษภาก็หน้าฝนก็หนาวค่ะก็คือจะร้อนแค่หน้าร้อนนั่นแหละเนาะยังร้อนสุดประมาณกี่องศาคุณสุภัทราฮะร้อนสุดนี่ก็ประมาณ30กว่าไม่ถึง40ค่ะ30เนาะค่ะแล้วอย่างนี้พวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของน้องๆเพียงพอไหมคะอ๋ออันนี้ถ้ามีคนบริจาคก็ยินดีนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่คืออันนี้ขอบอกขอแจ้งเลยนะคะว่าไม่จำเป็นเฉพาะว่าเป็นของเด็กนักเรียนนะคะของชาวบ้านของอะไรก็เก
โรงเรียนยินดีรับเพื่อจะไปส่งต่อให้กับชาวบ้านนะคะเพราะว่าบางทีคนแก่นี่ไม่ค่อยมีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนอย่างเดียวค่ะก็สามารถเอาเครื่องกันหนาวอะไรเงี้ยมาร่วมบริจาคให้ก็ได้ฮะอย่างคอมพิวเตอร์ล่ะฮะคุณสุภัทราถ้าเกิดว่าปัจจุบันมี4เครื่องถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากจะแบบว่าเอ้ยนำของมือสองที่บ้านไปมอบให้น้องๆยินดีมากเลยค่ะได้นะฮะค่ะมือมากกว่ามือสองก็ได้นะคะคือโรงเรียนก็เอานะค่ะยินดีรับบริจาคทุกอย่างค่ะรวมทั้งอุปกรณ์กีฬาด้วยนะคะอุปกรณ์กีฬาที่อยากได้นะคะมีลูกเปตองนะคะเพราะว่าคือมันเปตองนี่ใช้พื้นที่ในการเล่นไม่เยอะค่ะแล้วโรงเรียนเป็นนี่สับคือสนามเปตองนี่เล่นมันใช้พื้นที่ไม่กว้างค่ะแล้วก็เร็วๆนี้เด็กจะได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมสามแม่สอนเขต2นะคะไปแข่งเปตองระดับภาคที่ลำปางโอ้เอาสู้ๆไปกำลังใจให้ครับครับนะคะมีความสามารถใช่เอ๊ะอย่างพวกชุดนักเรียนนี่แบบว่าเวลาแบบเหมือนแบบมีคนบริจาคมาแล้วอย่างเครื่องแบบมันไม่ตรงกันกับแบบที่โรงเรียนอะไรแบบนี้ก็จะใช้ไม่ได้หรือเปล่าคะหรือยังไงเอ่ยอ๋อชุดนักเรียนเลยค่ะสุดโรงเรียนใช้เสื้อสีขาวกางเกงสีกะทินะคะสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็เสื้อสีขาวกับโปรงสีน้ำเงินนะคะครับแต่ถ้าจะบริจาคมาจึงเป็นกางเกงนักเรียนสีกรมท่าหรือสีดำโรงเรียนก็จะส่งต่อให้เด็กที่ไปเรียนระดับมัธยมที่อื่นนะคะค่ะก็ส่งมาได้สูงสุดแน่ใช่ใช่ใช่ก็คือก็คือคัดเลือกก่อนถ้าเด็กโรงเรียนเราใช้ได้ก็เก็บไว้แต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะส่งต่อเนาะดีมากคือบางทีเด็กจบป.6ไปแล้วไปเรียนที่อื่นอย่างเงี้ยก็ถ้ามีก็ให้เด็กต่อไปเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองค่ะค่ะอ๋อขอแจ้งก่อนคือที่นี่ชาวบ้านคือผู้ปกครองเป็นกะเหรี่ยงโปนะคะแต่เป็นคนไทยนะคะค่ะค่ะได้ก็ค่อนข้างยากจนค่ะอย่างนี้เดี๋ยวในเรื่องของช่องทางนะคะในการโอนเงินเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงช่องทางพวกสิ่งของอะไรแบบนี้เนี่ยจะสามารถส่งไปให้ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยสามารถส่งไปได้ยังไงบ้างคะคุณสุภัทราอ๋อคือถ้าจะส่งมาที่โรงเรียนก็ได้นะคะแต่ถ้าส่งมาที่โรงเรียนของจะถึงช้าหน่อยค่ะเพราะว่าไปรษณีย์ไม่ขึ้นไม่ถึงโรงเรียนค่ะนี่เรียนขอเรียนตามตรงเลยค่ะแต่ถ้าจะให้สะดวกคือถ้าส่งมาที่บ้านของดิฉันนะคะคือบ้านอยู่ที่อำเภอแม่เฉลียงเลยค่ะก็คือจะถึงไวหน่อยก็สามารถที่จะคือนำขึ้นโรงเรียนได้ค่ะแต่ถ้าไปโรงเรียนจริงๆเคยมีผู้ใหญ่ใจดีส่งของมาให้บางที1เดือนก็มีค่ะกว่าจะถึงโรงเรียนค่ะค่ะเอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวขอเบอร์ของคุณสุภัทรากันเอาไว้ถ้าเกิดถ้าอยากจะส่งของไปที่บ้านของคุณสุภัทราก็จะได้โทรศัพท์สอบถามเลยนะคะติดต่อไปได้ที่เบอร์ไหนคะ0898531774ค่ะได้เลยค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของช่องทางดียังไงเดี๋ยวเราไปสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้อีกทีนึงนะคะครับอันนี้สุดท้ายนี้ให้คุณสุภัทราเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้ชมอยู่สดๆสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอยากให้มาร่วมช่วยเหลือทางโรงเรียนยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญเต็มที่เลยครับค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทั้งที่เคยได้ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตด้วยค่ะเพราะว่าน้ำใจจากทุกท่านนะคะจะช่วยพัฒนาโรงเรียนเล็กๆบนดอยแห่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพถึงแม้เราจะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆนักเรียนมีนิดเดียวแต่เราก็คือส่วนหนึ่งของอนาคตของประเทศชาติค่ะใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสุภัทราคุณประดิษฐ์ครับก็เดี๋ยวยังไงอย่างที่เราบอกเดี๋ยวเราย้ำช่องทางให้กับคุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะดูช่องทางกันเลยคุณผู้ชมฮะท่านใดอยากจะร่วมช่วยเหลือน้องๆ อย่างแรกที่ง่ายนิดเดียวก็คือในส่วนของการโอนเงินนะฮะโอนมาช่องทางนี้เลยขึ้นอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่เสรียงค่ะชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านกองแม่กองแปะใต้นะคะบัญชีเลขที่5090542686หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่0898531774ค่ะนี่ก็หมายเลขโทรศัพท์ของคุณสุภัทรานะฮะก็สามารถติดต่อไปโดยตรงได้เลยเผื่ออยากจะมีการสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยยังไงก็นี่แหละฮะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วก็ถ้าไม่ทันจริงๆเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับ www.facebook.com/thaibokbun นะฮะนี่ฮะขึ้นให้เรียบร้อยแล้วฮะเสิร์ชแบบนี้นะถูกต้องค่ะนะฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งบุญนะฮะที่เราอยากจะให้
แฟนๆรายการของเรานะฮะแฟนๆของสถานีไทยๆได้ร่วมทำการเป็นประจำ อยู่แล้วนะครับยังไงซะคิดซะว่าเป็นการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือน้องๆนะฮะให้เขามีอนาคต ให้เขามีรากฐานที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ถูกต้องค่ะถ้าเหลือก็พร้อมที่จะให้ก็เต็มที่ได้นะคุณผู้ชมใช่ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งงานบุญเลยนะคะ24-25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะครับก็จะเป็นการทำบุญครบรอบ1ปีวัดป่าไกลกังวลวันนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกบุญนะคะด้วยการอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นเจ้าภาพทัพป่าสร้างเสนาสนะที่พักสงฆ์ที่วัดป่าไกลกังวลจังหวัดเลยค่ะครับนะฮะ อย่างแรกเลยคุณผู้ชมฮะร่วมบุญการถวายแผงโซล่าเซลล์ตอนนี้มี2แผงนะฮะขนาด500วัตต์ด้วยกันแล้วก็อีก1แผงที่ศาลานะครับ120วัตต์ซึ่งในส่วนของศาลาตอนนี้แผงโซล่าเซลล์ยังไม่เพียงพอที่จะเก็บไฟสำหรับการใช้งานนะฮะท่านใดที่มีศรัทธาก็มาช่วยกันร่วมบริจาคแผงโซล่าเซลล์ไปให้อีกสัก 2-3 แผงก็จะเป็นกุศลอย่างยิ่งต่อชีวิตนะครับอย่างที่2ครับถวายกุฏิที่พักสงฆ์ซึ่งในการจำพรรษามีภิกษุที่ร่วมจำพรรษาเพิ่มขึ้นนะฮะอีก4รูปก็กลายเป็นปัจจุบันนี้5รูปด้วยกันงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างกุฏิหลัง1ฮะก็น่าจะไม่เกิน 3-4 หมื่นบาทซึ่งท่านใดสนใจสามารถร่วมสมทบทุนได้ไม่จำเป็นต้องมาสร้างทั้งกุฏิเลยนะฮะแต่ว่าถ้าท่านใดมีกำลังทรัพย์จริงๆอยากจะทำก็ตามศรัทธาของคุณผู้ชมนะครับใช่ค่ะแล้วอย่างที่3ครับมาร่วมกันถวายโต๊ะหมู่บูชาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธทันใจไกลกังวลพระประธานของทางวัดนะครับซึ่งทางวัดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เป็นศรัทธาใหญ่เจ้าใดเจ้าหนึ่งเลย อยากให้เป็นการร่วมกันสร้างมากกว่านะฮะเพื่อเป็นการกระจายบุญกระจายกุศลกันให้อย่างทั่วหน้านั่นเองนะฮะไทยบอกบุญติดต่อเพื่อเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสร้างเสนาที่พักสงฆ์วัดป่าไกลกังวลจังหวัดเลยนะครับโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะฮะขึ้นให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับ0990599498แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0965452934นะครับเจ้าภาพสามารถเป็นได้นะฮะกองละ299บาทนะฮะหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมได้เหมือนกันหรือตามศรัทธาค่ะไม่บังคับกันเนาะโอนเงินมาเลยนะฮะที่บัญชีบุญธริกาแทนมณีนะฮะบุญธริกาแทนมณีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ SCB สยามคอมเมอร์เชียลแบงค์นี่แหละฮะเลขที่บัญชี0792341796เดี๋ยวย้ำเลขที่บัญชีอีกครั้งหนึ่งนะฮะ0792341796ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับค่ะอนุโมทนาสาธุทุกคนด้วยนะที่มาร่วมบุญกันค่ะสาธุครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันนะคะมีผลงานจากผู้ป่าทรีโอค่ะพันธุกรรมนักสู้จอยรวมมิตรนะฮะเทพารักษ์กับนักร้องอีกหนึ่งผลงานเพลงครับตามมาด้วยเต้วัชสันนะคะกับผลงานเพลงแฟนผมคนไหนแล้วก็คุณเพื่อนไอรินสาวสวยคนนี้กับเบนสปอร์ตครับช่วงหน้ากลับมาทับเทนสยามโบสถ์ค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ